กันทีอ่านข่าวที่ออสเตรเลียวันนี้แล้วอเจ่าอของสำนักข่าวบูมเบิร์กอ่าเขาอบอ่กาว่ามีพาดหัวหนึ่งเขาเขียนว่า Thai opposition figure widens lead over prime minister in poll ก็อค๋อือพูดถึงนิด้าโพอ๋อลนิด้าโพแล้วก็พูดถึงคุณพิธาดัว่งาไกลตถึกงขออส่าเตวรเลเรืี่ยองคเุลณยพนิะธาโอ้ก่โอหดังไกลถึงออสเตรเลียเลยเหรอครกั็บนแนิ่ด้านโพอนเนสีื่่อยต่างชาติเขาก็บใอหก้ควว่าามสนใจคะแนนนิยมของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะพุ่งขึ้นแม้ว่าอนาคตทางการเมืองของเขาจะค่อนข้างอันเคลียร์ไม่ค่อยแน่นอนอ่าฮะแล้วเขาก็บอกว่าพรรคการเมืองของคุณพิธานะคะที่สังกัดอยู่อย่าง Move Forward Party พรรคอนาพรรคก้าวไกลขอโทษค่ะพรรคก้าวไกลเนี่ยก็อยู่ระหว่างการต้องเผชิญกับคำร้องที่จะยุบพรรคการเมืองจากการนำเสนอนโยบายปฏิรูปโครงสร้างต่างๆอันนี้ก็คือเป็นพาดหัวกับโปรยที่อยู่ในข่าวของอยู่ในข่าวสำนขักองข่าวสบลูำนมักเบขิ่ร์ากปากแจ๋ว Amazing นี่อันนี้เขาบอกว่าทำการสำรวจระหว่างวันที่11ถึง13มีนานะครับจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะก็แน่นอนฮะจากการสำรวจนะครับถามถึงบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1 112.75 คือคุณพิธานะครับอันดับ2 120.05 ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ร้อยละ3 17.75 ระบุว่าเป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็คุณแพทองธารเนี่ยเป็นอันดับ4นะครับร้อยละ6นะฮะอันดับ5ตามมาด้วยร้อยละ 3.55 คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับส่วนพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันออกแนวเดียวกันนะฮะก็คืออันดับ1เนี่ยเป็นพรรคก้าวไกลนะครับอันดับ2นะฮะพรรคก้าวไกลได้ไป 48.45% พรรคเพื่อไทยได้ 22.10% มีอันดับ3ก็คือยังไม่ตัดสินใจอ่ะพูดตรงอ่ะยังไม่มีใครเหมาะสมอีก 12.75% รวมไทยสร้างชาติ 5.1% นะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์มาไงเนี่ยเธอ 3.5% งงแล้วภูมิใจไทยไปไหนอ่ะขอตั้งข้อสังเกตอันนี้ครับความเป็นจริงภูมิใจไทยเนี่ยก็คือจำนวนส.ส.อยู่อันดับ3นะครับใช่ไหมแต่ก็อันนี้ก็คือการดูถึงความนิยมอ่ะไปถามทัศนคติของประชาชนแต่นี่มันสะท้อนแรนดอมใช่ไหมขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงครับว่า11ถึง13มีนามันเป็นช่วงที่คุณพิธาไปเชียงใหม่หรือเปล่าอ๋อก็ไม่เป็นไรนายกก็ไปคุณต้องยอมรับแหละคุณทักษิณก็ไปคุณทักษิณก็ไป ใช่ไหม แต่ต้องยอมรับว่าไม่ช่วงนั้นเขากระแสเขาแบบกำลังไม่หรอกแต่ว่าถ้ามันขี่กันแบบ 4-5% เรายังพูดได้นะว่ามันเป็นเรื่องความนิยมเฉพาะด้านแต่นี่มันห่างกันเท่าตัวเนี่ยแล้วมันเปรียบเทียบกับการทำสำรวจเมื่อรอบที่แล้วด้วยก็คือเดือนธันวาปี66ก็เพิ่มขึ้นนะครับคุณเศรษฐาลดลงคนเดียวคนอื่นเพิ่มขึ้นหมดนะก็คุณเศรษฐาไปหาคุณทักษิณคุณพิธาไปช่วยไฟป่าไงครับโอ้ที่ใส่เสื้อยืดนะอะไรเงี้ยนะเอาบางๆๆอ่ะนะก็คือนั่นแหละไม่กรีกลางใหญ่ต้องยอมรับฮะมันสะท้อนมันมีสะท้อนแน่ๆแล้วมันก็สะท้อนมาที่ตัวรัฐบาลสะท้อนมาที่ตัวพรรคเพื่อไทยไม่มากก็น้อยว่าเฮ้ย there's something wrong นะ there's something that you are doing which is wrong นะเพราะว่านี่มันนีดนะครับที่มันนีดที่จะต้องมีการไขเท่าที่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนต่างๆนานาเนี่ยนะทุกคนก็แฮปปี้แหละกับการทำงานของคุณเศรษฐาแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณบอกคุณจะมาเรื่องปากท้องไม่ดีขึ้นคุณบอกว่าคุณจะขึ้นค่าแรง4ล้อไอ้4ขึ้นเป็นเท่าไหร่นะ650ภายในนี้แต่ปีนี้ก็ขึ้น4บอกจะขึ้น400ก็ยังไม่ขึ้นคือ Digital Wallet อะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายก็คือว่าเวลาคนเขาตัดสินใจเลือกแล้วมีความคาดหวังอะเขาจำสิ่งเหล่านั้นได้และเขาก็ใช้สิ่งนั้นในการวัดคุณณวันนี้แหละมันก็เป็น KPI ของตัวรัฐบาลมันก็เป็น KPI ในตัวไปนั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าถ้าถามชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เห็นไงมันยังไม่เห็นแน่นอนคุณอาจจะทำเรื่องฟรีวีซ่าคุณอาจจะทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันเป็นระยะยาวแต่ในความทรงจำของคนเนี่ยมันคือเขาเรียกว่า key policy ที่คุณหาเสียงไว้มันจะเป็นสิ่งที่คนจำได้และนั่นคือสิ่งที่คนเขาอาจจะต้องการและยัง deliver ไม่ได้อันนี้เราต้องยอมรับนะยอมรับนะต้องยอมรับมันแล้วเหตุผลที่2มั้ยนั่นมาไม่รอไงอีเชี่ยไม่รอไม่รอหมายถึงลูกหรือว่าหมายถึงคำพูดหรือหมายถึงอะไรที่ไม่รอเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่ปรับในแง่ของการทำงานคุณต้องปรับตัวเองให้รอครับครับไม่รอครับใส่ผ้าคลุมต้องชาร์มิ่งนะต้องชาร์มิ่งก็พูดภาษาไทยไม่ชัดไม่เป็นหรอกจริงไม่แต่ประเด็นคือเรื่องภาพลักษณ์ไม่เป็นคือสำหรับคนรุ่นใหม่อ่ะคุณต้องเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้กับความเป็นคนรุ่นเก่าอ่ะครับทำงานหนักเขาต้องการ work life balance ใช่ไหม
ูดง่ายๆพูดง่ายคือแกค่ะใช่ไหมหรือแกงี้หรือคุณเศรษฐาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทนของทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ชอบตัวแทนของทุนใหญ่หรือเปล่านะฮะซัมมิตกูรักนะแต่ว่ากลุ่มอื่นกูไม่ชอบอะไรอย่างงี้นะอะไรแบบเนี้ยนะฮะไอ้พวกได้ทุนพวกน้ำมันลำข้าวอะไรเงี้ยชอบแย่ทำอสังหาแล้วอะไรอ่ะนี่มันเอาที่ดินคนจนไปขายให้คนรวยนะจ้าไม่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องภาพลักษณ์ผมว่ามันมีส่วนไม่มากก็น้อยอีกด้านหนึ่งซึ่งมันกลับด้านกับความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ในวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีการเป็นผู้นำคือคุณเศรษฐาไม่สามารถเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ได้ด้วยเนเจอร์อธิบายดีกว่านะกับอันแรกก็คือการส่วนที่เหลือเนี่ยผมว่าปลีกย่อยเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณต้องเข้าใจว่าคนที่มีความหวังเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยไล่มาถึงพลังประชาชนหรือเพื่อไทยก็คือว่าเขาเสนอนำเสนอนโยบายอะไรแล้วเขาทำได้รอบนี้มันเป็นครั้งแรกที่หนึ่งคุณไม่มาที่หนึ่งไม่พอเนี่ยคุณยังผลักดันนโยบายยังผลักดันไม่สำเร็จด้วยของคุณยังไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นมันกระอ่วนค่ะหรือถ้าเป็นพี่ชูจะบอกว่าคุณเห็นไหมไอ้ที่โบโบเนี่ยเขารอตัดสินใจอยู่จากตัวผลงานก็คือยังนอกจากตัวผลงานแล้วเขารอแบบว่าพรรคการเมืองใหม่ๆในอนาคตด้วยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันตัวละครแบบทางการเมืองบนโลกใบนี้โดยเฉพาะในประเทศเรามันก็มีหลากหลายอยู่นะบางคนก็ยังแบบชั่งน้ำหนักอยู่ว่าจะเปิดตัวจะเล่นการเมืองแบบสนามใหญ่ไหมอะไรมันมีอยู่นะเหมือนที่อาจารย์วิโรจน์จะลงสวไหมเหมือนอาจารย์วิโรจน์อะไรเงี้ยก็รออยู่นะว่าจะไปสวไหมเดี๋ยวขอไปสืบก่อนว่าคนนั้นจะลงหรือเปล่าจะลงอ่ะเดี๋ยวกูไปบล็อกแล้วก็เกณฑ์นักศึกษานะคะไปโหวตไม่ได้ไงเขาโหวตกันเองไงเนี่ยมันบ่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่อย่างที่อาจารย์พูดอันเนี้ยที่บอกว่าเขายังเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ไม่ได้นี่ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าโดยจากภาพคือเหมือนคนมักจะตัดสินก่อนด้วยภาพลักษณ์อ่าฮะมาก่อนมันเป็นเนเจอร์ของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ไงเพราะว่าเขายังเป็นภาพลักษณ์แบบเก่าๆอยู่คุณเห็นประยุทธ์อ่ะแล้วคุณเห็นประยุทธ์อ่ะแล้วมันก็มาเป็นเศรษฐาใช่ไหมก็แบบแล้วคุณเห็นคุณพิธาอย่างเงี้ยมันเสียวซ่านไปหมดไงนี่มันไม่เสียวไงไม่หรอกมันอะไรผมจะบอกว่าประมาณว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่เห็นเรื่องอะไรผลของสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนเนี้ยมันไม่สามารถออกมาเป็นภาพได้ในทันทีก็หลายเรื่องผมคิดว่าเพราะมันก็ติดนู่นติดนี่ตลอดในยุคผมนะครับถ้าผมจำไทยรักไทยได้เนี่ยตอนคุณทักษิณมานี่แบบมันเป๊ะมันโป้งมันมีนโยบายแล้วอธิบายเป็นเลเยอร์ใช่ไหมใช่มันเป็นเลเยอร์ว่าแบบกับคนกดส่วนบนจะทำไงคนชั้นกลางทำไงคนชั้นล่างทำไงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมีอะไรบ้างเขาจัดกลุ่มนโยบายไว้ให้เรียบร้อยใช่ไหมคนรวยพูดตรงๆคือเขาบอกว่าเขาจะดีลกับ IMF ให้จบกับคนชั้นกลางเปลี่ยนสภาพจากคนชั้นกลางที่รับเงินเดือนเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเท่าแก่คือสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของ SME ก็จะมี SME Bank มีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเยอะไปหมดกับสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือการยกระดับศักยภาพของรากหญ้าใช่ไหมในความหมายของเขาก็คือว่าคุณทำให้ข้างล่างมันโตขึ้นมาคนชั้นกลางและคนชั้นบนจะได้ประโยชน์แต่ทั้งหมดนี้ต้องไปแบบ dual trackก็คือโตจากข้างล่างดันขึ้นมาปั๊บกลุ่มทุนเมื่อได้รับการสนับสนุนแล้วต้องออกไปแข่งข้างนอกด้วยนอสตัลเจียมากเลยอ่ะดูเอาไม่ประเด็นคือว่าคือพอคุณมองชุดนโยบายแล้วมัน make sense แล้วมันแก้ปัญหาความเละเทะของการเมืองเนี่ยหลังพฤษภาธมินชัดเจนมากในเชิงเศรษฐศาสตร์และในเชิงเศรษฐกิจในเชิงอะไรต่อไม่ต่างๆเนี่ยแล้วปีแรกหัวใจสำคัญคือปีแรกเขาโป้ง30 บาทโป้งกองทุนหมู่บ้านมันทำได้ตั้งแต่ปีแรกเห็นผลเลยไงนโยบายเรือธงแบบสัมฤทธิ์ผลแต่ว่าสำหรับตอนนี้มันคือมันไม่ใช่ไงถึงทำให้คนชั้นกลางกลัวเนี่ยมากลัวที่หลังด้วยเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องที่มีผู้ชมถามว่าอันนี้หาในเรื่องระบบค่ะขอโทษคือเขาเรียกระบบมันหมดจดซะจนเขากลัวที่จะแบบอ๋อตัวเองจะไม่ได้เกิดอีกมาอีกแล้วน้องกะทิว่าไงนะทันไหมลูกอ่ะตอนนั้นกี่ขวบคะหนูกี่ขวบตอนนั้นอ่ะตอนยุโหยุคยุคไหน49หรือยุคไทยรักไทยยุคไทยรักไทย44ผมม4ม4กะทิเพิ่ง3ขวบประมาณม4ถึงม6อ่ะฮะกะทิ3ขวบยุคนั้นน่ะ
ต่ว่ายุคคุณทักษิณทำให้ผมได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็น glimpse of a development country อ่ะคือณยุคนั้นเนี่ยเรียนหนังสือกันเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่อง developmental state ในยุคผมนะมันค่อน90เข้ามา2000เนี่ยและดีเบตก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนจะ reorganize ทุกอย่างให้ไปในสภาวะแบบนี้คือรัฐเป็นหัวหอกในการนำการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้ทีนี้เมื่อเราจำภาพนั้นได้แล้วเรามาเจอรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลผสมที่ค่อนข้างมีพรรคเยอะเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ยูนิตี้ของตัวชุดนโยบายที่มันสะท้อนไอ้แบบนั้นน่ะการปรับโครงสร้างแบบ A B C D ใครจะได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยไม่ชัดเท่ารัฐบาลมันหายไปมันไม่ใช่ไม่ชัดมันหายไปสำหรับเมื่อกี้อ่ะคือรู้สึกว่าเท่าที่คุยกันแบบมันต้องหาคอมโพรไมซ์ระหว่างแบบ11พรรคร่วมถูกป่ะและทุกพรรคอ่ะเขาก็อยากมีแบบ representation ของนโยบายของพวกเขาอยู่ในชุดนโยบายไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งชักกระเยอะกันระหว่างการกระจายงบประมาณไปทำพวกแบบนโยบายของพวกเขาที่แต่ละพรรคการเมืองก็นำเสนอไว้แค่ว่าให้เกียรติพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำในครั้งนี้ในการที่จะแบบ deliver ผลงานตัวเองก่อนแต่เพราะว่าของเพื่อไทยเองอย่าง 10,000 บาท Digital Wallet อยู่ก็ติดเรื่องพรบงบประมาณแล้วก็พรบแบบกู้เงินถูกปะมันเลยกลายเป็นว่ามันล่าช้าไปหมดกว่าคนจะเห็นผลเนี่ยคนเขาก็เลยเวลาสำรวจความคิดเห็นเขาก็เลยสะท้อนออกมาในมุมที่ว่ายังไม่เห็นผลงานรัฐบาลเท่าไหร่เลยนะอะไรเงี้ยทั้งที่เวลาที่เราไล่ข่าวมาเราอาจจะเห็นแล้วว่าเออเขาทำเรื่องเล็กๆน้อยๆลดค่าไฟลดอะไรเงี้ยแต่ว่า impact เหมือนนโยบายที่มันจะเป็นแบบเขาเรียกไงอ่ะตัวชูรถอ่ะทั้งหมดอ่ะตัวแบบเป้งๆอ่ะมันพัดดันออกมามันเหมือนตะเข็นหินแต่แป้งไม่มีล้ออ่ะและหลายเรื่องไงอย่างเพื่อไทยก็อย่างคนรุ่นใหม่เขาก็จะอินกับเรื่องนโยบายการศึกษาพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ไปดูและต้องยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยไปดูเนี่ยก็ยังอ่อนก็ยังพูดตรงยังไม่มีเห็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของดีเบตในเรื่องการศึกษาทุกวันนี้กับการเป็นเรื่องของเราต้องสร้างระเบียบวินัยครูก็อย่าไปใส่ซองไปช่วยเขาสร้างแหมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษายังเป็นตำรวจไงใช่ไหมคือมันก็แต่เราไม่ได้บอกว่าเรากำลังจะฟอกให้นะนี่คือปัญหาที่มันเป็นชุดนโยบายที่คุณคาดหวังและคุณผลักดันมันออกไปไม่ได้ยังไม่ชัดเจนมอเรื่องแรงงานอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในพรรคอื่นอยู่ในมือพรรคอื่นอยู่ในมือพรรคอื่นอ่ะใช่ป่ะแล้วคุณก็ยังขับไม่ได้ถูกไหมฮะอภิปรายงบประมาณครั้งนี้รู้สึกว่ากระทรวงที่ได้งบค่อนข้างเยอะคืออย่างแรงงานถูกป่ะเพราะว่าอยู่จะแบบไปอัพค่าแรงกันก็ได้เยอะนะอ่ะก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนนะครับเรา take it as the way it isคือผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องไปชุกโค้ดนู่นนี่ว่าโพลนี้ใครทำใช่ไหมหรือว่ามันพอไหมสำหรับ 2,000 คนเท่านั้นมันจะสะท้อนได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเขาถามอายุคน18ปีขึ้นไปมันจะต้องไปดูในรายละเอียดว่าโอเคมันเทไปเดโมกราฟิกไหนบ้างการศึกษาไหนบ้างอะไรคือมันจะต้องมีการอธิบายตรงนั้นซึ่งเรายังไม่เห็นแต่ it doesn't matter แหละมันแค่ reflect มาว่า there's something which is a problem มันมีบางอย่างซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่จริงและคุณจะทำยังไงถ้าผมย้อนกลับไปดูรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้ท่านนายกขยันนะขยันมากแล้วผมไปถามใครก็แล้วแต่ทุกคนก็แฮปปี้แต่ทุกคนจะตั้งคำถามถึงนโยบายและทวงผลงานเมื่อไหร่ไม่อย่างผมก็แฮปปี้ที่แกแบบไปที่แกบินไปคุยนู่นคุยเนี่ยผมจะแฮปปี้ทุกอย่างแต่บางคนสำหรับบางคนมันไกลตัวไงใช่แต่ว่ามันยังแบบไม่ได้คืออย่างเราทำข่าวเราดูข่าวอะไรพวกนี้เรารู้ว่ามันคือแบบมันคือโครงการระยะยาวอ่ะแต่ว่าโครงการระยะสั้นอย่างที่บอกครับว่ามันผลักไม่ออกอ่ะไม่ว่าจะติดอะไรก็ตามพรบงบประมาณเพิ่งผ่านเนี่ยแล้วกว่าจะได้ใช้อีกกว่าจะอะไรและอีกอย่างนึงไอ้คนที่บ่นอยู่นั่นนะว่าแบบเงินก็มีไม่ใช่ไม่มีนู่นเมื่อวันอาทิตย์คุณแพทริเซียใช่ไหมอธิบดีกรมบัญชีกลางก็ออกมาอธิบายเรียบร้อยกะทิใช่ป่ะเงินที่มีอยู่ใช้ไปพลางในยุคเขาเรียกว่าเกลี่ยกรอบงบประมาณของพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ 1.8 ล้านล้านครับเป็นงบประจํา 1.6 ล้านล้านมีเงินเหลือใช้เนี่ยเพื่อการลงทุนและส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกล็อกไปสู่เขาเรียกว่าอะไรงบประมาณที่ผูกพันกันเอาไว้มันเหลือก็จึ้งก็แบบแล้วงบทั้งหมดเท่านี้ไอ้งบประจําอ่ะเนี่ยแล้วที่มันวิปริตที่สุดก็คืออันใหม่ที่จะออกมา 3.4 กว่าล้านล้านเนี่ยมีเงินสําหรับการลงทุนแล้วนี่ 700,000 ล้านเองนะเมื่อเทียบกับ 3.4 ล้านล้านมันก็เลยทำมันเป็น1ใน5ก็คือแค่20% 20%น่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเขาอยากทำในแง่นี้ก็คือเติมอีก500,000 ล้านเข้าไปเพื่อให้มันบูม
ใช่ไหมในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มสูงขึ้นอาจฉีดเม็ดเงินเข้าไปเพื่อเศรษฐกิจมันยังฟังก์ชันได้ถูกไหมฮะเออไล่พวกที่หาเหวเรื่องแบบโอ๊ยต้องแก้ที่โครงสร้างพูดมาเลยว่าแก้โครงสร้างวันนี้และได้ผลพรุ่งนี้คืออะไรบอกมาเลยชอบการชี้หน้าพูดมาเลยพูดมาเลยมันเลยใช่ไหมนี่ในวิธีคิดของนักข่าวบางคนการชี้หน้ามันเป็นเรื่องของการเมืองเก่านะครับหามากพอแม่งพูดเสร็จพิธาแม่งไปชี้อาจารย์เดี๋ยวเหอะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้รักษาภาพลักษณ์หน่อยเดี๋ยวจะเป็นสวแล้วไม่เป็นโว้ยเชียร์เป็นสูงวัยสิเชียร์ค่ะเชียร์อยู่นะเป็นสวนะนะฮะแล้วในที่สุดนะครับไปถือกระเป๋าให้นะครับอันแน่เดี๋ยวให้ปืนฉีดน้ำคนละอันหยุดเลียแข้งเลียขาค่ะนะปากแจ๋ว amazing